รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครเรื่องนี้ถูกสร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวที่นำเสนอในละครอาจถูกแต่งเติมและเป็นสถานการณ์เฉพาะบุคคลเพื่ออรรถรสของละครโดยมิได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆและมิได้มีเจตนาชี้นำชักจูงให้เกิดค่านิยมทางเพศแบบผิดศีลธรรมอันดีของสังคมและเกิดทัศนคติในทางลบต่อเพศใดเพศหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีความผิดพลาดประการใดทางคณะผู้จัดละครต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ถ้าโดนจับได้ขึ้นมาจะโดนไม่ใช่น้อยเมลคุณเชื่อทำอะไรอ่ะฉันต้องรอคุณพอดีเคยได้ยินมาว่าเซ็กส์หลังขอคืนดีมักจะแซ่บไม่คิดเลยนะว่าจะขนาดเนี้ยอีจั่วคนอย่างไอเอกไม่มีทางที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วก็มาหาคุณหรอกนะแล้วตอนนี้พี่อยู่ในฐานะอะไรเป็นเซ็กส์ทอยของพี่เหรออยากอยู่กับมันมากใช่ไหมในเมื่อเราทั้งคู่ต่างก็ต้องการสิ่งเดียวกันซึ่งก็คือเอาชนะไอเอกเพราะว่าฉันไม่เชื่อคุณไงว่าคุณเลิกกับมันจริงๆแล้วคุณอยากให้ผมทำยังไงทำทุกอย่างที่ฉันขอพี่เอกไม่สามารถชัดเจนกับวิวได้วิวก็จะต้องหาทางให้ตัวเองฉันจะคิดบัญชีกับพวกเธอสองคนจะเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะเพราะว่าความชั่วของพวกเธอมันยาวเป็นกิโลเลยก็เก่งแต่คูนี่พอให้พูดจริงๆก็ไม่มีอะไรจะพูดที่เรียกคนอื่นเขามานี่ไม่จะมาด่าความสะใจหรอความสะใจมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสาระฉันก็มีเธอควรจะใช้สมองน้อยๆของเธอคิดตามนะว่าเธอควรจะสู้หรือว่ายอมขอโทษฉันตาฉันดูกลัวแสดงว่าจะสู้แต่ว่าเธอไม่มีพวกแล้วนะหลุยนันนี่ใครจะอยู่ข้างอีนี่อีกวะส่วนเอกก็คงไม่ต้องถามแล้วนะเพราะว่าเขาเป็นคนเอาเธอมาตามคำสั่งฉันก็เห็นได้ชัดว่าเขาเลือกใครพอแล้วนะเมลให้ทุกคนกลับไปก่อนคุณอยากจะลงโทษหรืออยากจะฟ้องก็มาลงที่ผมคนเดียวผมจะยอมรับผิดทุกอย่างได้ยังไงคะเอกฉันไม่เคยคิดจะเอาผิดคุณเลยนะเพราะว่าตามกฎหมายเราสองคนแต่งงานกันก็คือคนคนเดียวกันฉันไม่เคยคิดจะฟ้องคุณเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดจะหย่าด้วยคุณนี่มันเป็นคนหนูจะใจจริงสมแล้วล่ะค่ะที่พี่เอกมาเล่าให้ฟังเพราะตอนเด็กๆพ่อแม่คุณไม่มีเวลาให้ฟาดแต่งเงินไม่แปลกใจนะคะถ้าคุณจะโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบนี้นี่ผู้ชายนะคะไม่ใช่หมาถึงจะได้สั่งให้อยู่หรือสั่งให้ไปได้สารแน่ไม่ต้องวิจารณ์เรื่องของคนอื่นฉันควรจะถามเธอมากกว่านะว่าเธอโตมาในครอบครัวแบบไหนครอบครัวเธอคงจะยากจนมากเลยพ่อแม่คงไม่มีปัญญาซื้อของเล่นให้ถึงได้ชอบแย่งของคนอื่นแล้วบ้านเธอก็คงไม่เคยสอนเรื่องศีลธรรมศีลข้อ3ท่องเป็นบ้างนี่เรียกมาทำไมเรียกมาแสดงธรรมเทศนาเหรอมีอะไรก็รีบพูดมาเถอะไร้สาระได้งั้นฉันเริ่มเลยแล้วกันกระเป๋าใบนั้นน่ะเอกซื้อให้ตอนวาเลนไทน์ใช่ไหมเพิ่งว่าการ์ดใบนั้นเป็นบัตรเสริมของฉันเอาคืนมาเอามาเบลนั่นนี่หยิบมาฉันขายต่อให้เอามา20บาทพอไม่เป็นไรค่ะไม่เอาขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นเอาไปบริจาคส่วนพวกค่าเครื่องดื่มอาหารที่มันหยิบย่อยๆฉันไม่คิดเงินแล้วกันถือว่าทำบุญให้หมามันแดก
คิดสิอย่าลืมคิดค่าถุงยางด้วยนะผัวคุณน่ะซื้อมาใช้กับฉันอะไรต่ำเป็นเมียน้อยยังกล้าตัวเองมาจานอีกก็คุณเริ่มก่อนไม่ใช่หรออยากจะคิดบัญชีกับฉันไม่ใช่หรอนี่แหละความจริงถ้าหน้าบางมากนะไม่ควรจะเริ่มตั้งแต่แรกหรือเปล่าที่เป็นหลักฐานทั้งหมดที่ผมและทีมงานติดตามพฤติกรรมสามีของคุณตลอด1เดือนที่ผ่านมาครับแล้วฉันควรทำยังไงอ่ะฟ้องหย่าเรียกค่าชดเชยหรือว่าคุณจะเอาไปแฉก็แล้วแต่คุณเลยครับไม่ฉันอยากได้สามีของฉันคืนพอจะมีวิธีที่ทำให้2คนนี้เลิกกันไหมมันก็มีหลายวิธีครับคุณจะอธิบายรูปพวกนี้ยังไงคะคุณเอารูปพวกนี้มาจากไหนฉันก็มีวิธีของฉันรูปตัดต่อไร้สาระไปอาบน้ำดีกว่าไปคุยแล้วกันเอกไร้สาระอย่างนั้นเหรอรูปขนาดนี้เนี่ยคุณกล้าปฏิเสธอีกเหรอคุณเห็นฉันโง่มากเลยเหรอคุณเห็นฉันเป็นควายอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้หาว่าคุณโง่เลยนะผมก็ไม่รู้ว่าคุณเอารูปพวกนี้มาจากไหนแต่ที่แน่ๆมันเป็นเรื่องแหกตาคนที่เอารูปพวกนี้มาให้คุณเขาแค่อยากให้เอาสิ่งที่คุณเห็นมาหลอกเพราะเขาอยากได้เงินจากคุณเขาไม่สนหรอกมันถูกหรือผิดจะปฏิเสธใช่แมวคุณอย่าหลงเชื่ออะไรพวกนี้ง่ายๆได้ไหมผมกลัวว่าคุณจะประสาทเสียเปล่าเนียนมากเลยนะคะทั้งเสื้อผ้ารองเท้านาฬิกาทุกอย่างมันเป็นของคุณทั้งนั้นน่ะถ้าเกิดคนพวกนี้มันตัดต่อเก่งขนาดนี้ทำไมคุณไม่จ้างแม่งพวกนี้ไปทำงานที่เดียวกับคุณน่ะคุณจ่ายเงินเขาไปเท่าไหร่ล่ะเพื่อนเงินมันก็ทำได้ทั้งนั้นแหละและอีกอย่างนะผมว่าลูกพวกนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยมันก็แค่ผู้ชายคนนึงไปไหนมาไหนกับผู้หญิงอีกคนโอเคถ้าวันนี้เป็นรูปดาราว่ากันอีกอย่างคือนักข่าวบันเทิงอาจจะเอาไปทำข่าวคือคุณอยากคิดมากเลยนะต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาก่อนใช่ไหมคุณถึงจะยอมรับอ่ะเอกพี่เขารู้เรื่องหมดแล้วนะพี่เขารู้ได้ยังไงอะตอนนี้รูปภาพเขาไปมาจากไหนมาเขาน่าจะจ้างนักสืบอะแต่วิวไม่ต้องกังวลนะพี่จัดการแล้วพี่เอกจัดการยังไงคะพี่บอกเขาว่าเป็นรูปตัดต่อแล้วนี่เขาเชื่อหรอคะเขาไม่เชื่อแต่มันไม่มีคำแก้ตัวอยู่แล้วแต่พี่ยืนยันกับเขาไปแล้วให้เขาเลิกเอารูปพวกนี้ขึ้นมาเรานี่เพจจะเอายังไงต่อไปอะคะช่วงนี้เราต้องระวังตัวมากขึ้นเราจะต้องเจอกันน้อยลงพี่เอกแต่ว่าวันเกิดวิวเราหลับกันไว้แล้วนะคะพี่จะพยายามไปให้ได้นะวิวไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรค่ะพี่เอกถ้ามันทำให้พี่เอกลำบากใจมากก็ไม่เป็นไรค่ะวิวเข้าใจพี่เอกนะคะขอบคุณนะคะที่เข้าใจนี่พี่จะเป็นบ้าอยู่แล้วอ่ะเมียพี่ก็ crazy มากขึ้นทุกวันใจเย็นๆนะคะพี่เอกยังไงวิวก็อยู่เป็นกำลังใจให้พี่เอกตลอดนะคะพี่รักวิวนะ
ฉันให้โอกาสเธอถอยไปดีๆหลายครั้งแล้วนะวิวแต่เธอก็ยังหน้าด้านไม่ยอมไปสักทีฉันก็อยากจะถอยอยู่หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะแต่ผัวคุณเนี่ยรั้งฉันเอาไว้เขาขอให้ฉันอยู่การที่คุณเรียกฉันว่าเป็นเมียน้อยเรียกตัวเองว่าเป็นเมียหลวงแล้วคิดว่าตัวเองมีสิทธิ์นู่นนี่นั่นน่ะถามเขาก่อนไหมว่าเขามีความสุขหรือเปล่าเขายังรักคุณน่ะเขาไม่มาเอากับฉันตั้งแต่แรกเอายังไงดีคะเอกเมียน้อยคุณเปิดมาขนาดนี้แล้วคุณยังรักฉันอยู่ไหมคะถ้าคุณไม่รักฉันแล้วคุณจะหย่าก็ได้นะคะฉันจะยอมหย่าให้แต่คุณอย่าหวังนะคะว่าคุณจะได้อะไรติดตัวออกไปมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะเมลกลับไปคุยกันที่บ้านได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วค่ะเอกตั้งแต่มันมีส่วนเกินเข้ามาคุณจะเอายังไงคะชัดเจนไหมหลงวินวิววิวฉันให้เวลาคุณ10นาทีไปจบกับอีนั่นแต่ถ้าเกิน10นาทีแล้วคุณยังไม่กลับมาคุณก็ไม่ต้องกลับมาอีกวิวพี่หวังได้ไหมไม่ต้องตามวิวมาก็ไปหาเมียพี่ได้เลยขอโทษนะวิวพี่ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะพี่มีบอกว่าพี่จะเลิกกับเมียพี่โกหกใช่ไหมพี่ไม่เคยคิดจะเลิกวิวเลยอ่ะวิวงอกเองอ่ะนี่ฝันกลางวันว่าวิวจะได้เป็นตัวจริงอ่ะพี่ไม่ได้โกหกนะวิวพี่อยากทำแบบนั้นให้วิวจริงๆแต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันยังทำไม่ได้ถ้าเมียเขาฟ้องหย่าพี่ขึ้นมานอกจากพี่จะไม่เหลืออะไรพี่ยังจะติดหนี้ด้วยซ้ําโอเคถ้าเขาฟ้องพี่แค่คนเดียวไม่เป็นไรถ้าเขาเอาวิวไปด้วยพี่ไม่อยากให้วิวต้องเดือดร้อนน่ะมันก็แค่ข้ออ้างพี่รู้อยู่ว่าความจริงมันเป็นยังไงถ้าพี่ไม่ได้รักเขาเหมือนที่พี่พูดเดี๋ยวพี่ก็ต้องหย่ากันแล้วอะพอมันมาถึงจุดนี้แล้วทําไมพี่ไม่เคยลุกขึ้นมาปกป้องวิวบ้างเลยอะคะตอนนี้พี่ยังทําอย่างที่วิวบอกไม่ได้พี่ขอโทษนะงั้นเราก็จบกันแค่นี้แล้วค่ะมิวพี่ขอเวลาอีกนิดนึงนะพี่รู้ไหมว่าคนที่ต้องรอแบบไม่มีจุดหมายมันทรมานมากแค่ไหนพี่ว่าให้เวลาที่พี่ขอไม่ได้หรอกนะคะคุณคิดเองอะพี่ไปรักผู้ชายที่แต่งงานแล้ววิวจะจำไว้เป็นบทเรียนเราจะไม่ทำอีกค่ะวิวไม่เอานะวิวพี่ดาพูดแบบนี้สิเราต้องไม่เลิกกันแบบนี้นะพี่ดาวูนะขอบคุณวิว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 เดี๋ยวพี่โทรหานะวิววิวคนอย่างไอ้เอกต้องทำให้มันรู้สึกตัวว่ามันโง่แค่ไหนพี่อยู่กับใครอ่ะวิววิวแฟนกูเองฮะยิ่งกอดยิ่งหนาวมันเหงามันร้าวยิ่งกอดยิ่งหนาว